นี่นี่หยุดฟังหยุดฟังทำไมเขาฟังล่ะเขาฟังอะไรมาทำอะไรยังฟังคุณจะปล่อยให้เทพนี่ออกอากาศไม่ได้นะครับคุณโรสทำอย่างนั้นไม่ได้หรอกค่ะพี่โรสเพราะว่านี่แค่โรสให้ทีมงานนำคลิปตัวอย่างของรายการเราไปลงไว้ในเน็ตเพียงแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นน่ะคนก็คลิกเข้ามาดูเป็นพันแล้วนะคะแล้วลองคิดดูสิคะว่าถ้าเทปนี้ได้ออกอากาศแบบเต็มๆอ่ะคนจะดูรายการเราเยอะแค่ไหนแล้วคนดูจะได้ประโยชน์อะไรครับก็ได้ความสนุกสะใจไงคะแค่นี้สังคมก็เสื่อมเต็มทนแล้วนะครับคุณโรสเด็กผู้หญิงตบกันเพื่อแย่งผู้ชายนักเรียนไปยิงกันเพราะว่าคอมเมนต์กันบนรถเมย์แล้วคุณจะปล่อยภาพความรุนแรงแบบนี้ออกไปอีกเหรอครับก็มันเป็นเรียลลิตี้นี่คะเราควรที่จะซื่อสัตย์กับคนดูนะคะก็ปรางเขาไปต่อยข้าวฟ่างจริงๆคนดูก็ควรที่จะได้เห็นมันก็ไม่ใช่ว่าเราไปจัดฉากอะไรซะหน่อยเราช่วยคุณก็ไม่เห็นจะผิดอะไรเลยแล้วการที่คุณส่งทีมงานไปปล่อยข่าวให้คุณปรางเขาเสียหายเนี่ยนี่คือการซื่อสัตย์กับคนดูไหมครับผมว่าบางทีคำว่าจริยธรรมเนี่ยมันอาจจะยากเกินไปสำหรับคุณคุณเลยสะกดมันไม่ถูกคุณลองใช้คำง่ายๆอย่างเช่นความถูกต้องดูไหมครับทำอะไรเนี่ยให้คิดถึงความถูกต้องเอาไว้ด้วยเพราะว่าค่าของคนมันวัดกันตรงนี้แหละครับไปไหนมาเหรอคะเดี๋ยวเราขอกลับกรุงเทพกับพี่รบนะคะแล้วรถคุณล่ะครับเราใช้คนขับรถขับกลับไปแล้วล่ะค่ะเราจะกลับกับพี่รบมากกว่าเรารู้นะคะว่าพี่รบยังกดโรสอยู่ถ้าพี่รบพาโรสกลับบ้านพี่รบก็จะมีเวลาคุยกับโรสไม่ให้โรสนำเทปวันนี้ไปออกอากาศหรือว่าพี่รบจะปล่อยผ่านเรื่องนี้ไปมันไม่ดีนะคะพี่รบจะได้ครับเดี๋ยวสิครับคุณโรสเราจะคุยกันไม่รู้เรื่องเลยนะครับตกลงคุณจะตัดเทปเมื่อเช้าออกหรือเปล่าเดี๋ยวโรสขอเข้าไปกราบสวัสดีคุณลุงคุณป้านะคะเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันแล้วคุณจะถ่วงเวลาไปถึงไหนคุณโรสโรสบอกแล้วไงคะว่าโรสยังตัดสินใจอะไรไม่ได้จนกว่าจะได้ดูเทปที่ตัดต่อแล้วอีกครั้งนั่นแสดงว่าสิ่งที่ผมพูดมาตลอดในรถเนี่ยไม่มีประโยชน์กับคุณเลยใช่ไหมนี่คุณกำลังเล่นเกมอะไรอยู่ตลบหนูโรสกลับมาแล้วหรือจ้าสวัสดีจ้าแหมป้ากำลังจะโทรหาหนูอยู่พอดีเชียวนี่รายการของหนูเนี่ยสนุกมากจริงๆเลยนะจ้ายิ่งช่วงตอนท้ายๆนะที่มีนางกระเทยตัวร้ายตบกับนางกระเทยอีกตัวนึงเนี่ยโอ้โหเข้มข้นจริงๆสนุกจริงๆจ้าหนูรอดที่เก่งจริงๆเลยนะลุงไม่คิดเลยว่ารายการจะออกมาดีขนาดนี้ผมยังไม่ได้ดูเทปที่ตัดต่อเสร็จเลยนะครับแล้วรายการของนายไปได้ยังไงเรามีเรื่องต้องคุยกันหน่อยนะครับคุณโรสไปถ้าแบบนี้คุณหมายความว่ายังไงก็โรสเห็นว่ากระแสของปรางกำลังมาโรสก็เลยสั่งให้เอาเทปออกอากาศเย็นนี้เลยแล้วเดี๋ยวค่อยรีดรันใหม่พรุ่งนี้อีกรอบพี่โรสไม่ต้องห่วงว่าจะทำงานไม่ทันหรอกนะคะ
ผมไม่ได้หัวว่าผมจะทำงานไม่ทันเพราะผมจะไม่ทำงานให้คุณต่อไปอีกทำงานไม่ให้เกียรติกันแบบนี้ทำงานด้วยกันไม่ได้แล้วล่ะโรสเคยบอกแล้วนะคะว่าโรสมีอำนาจในการตัดสินใจทุกอย่างแล้วการตัดสินใจของโรสก็เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องด้วยเรตติ้งของรายการวันนี้พุ่งสูงอย่างที่ไม่เคยมีรายการไหนทำได้คุณหวังเรตติ้งคุณหวังเงินโดยที่คุณไม่คิดเลยว่าคุณกำลังทำลายชีวิตของคนคนหนึ่งอยู่อะคุณโรสแล้วทำไมพี่โรสต้องไปแคร์ความรู้สึกของนางกระเทยคนนั้นด้วยล่ะคะพวกกระเทยอ่ะมันก็อยากเด่นอยากดังอยู่แล้วมันคงชอบซะอีกนะคะที่ได้ทั้งเงินได้ทั้งชื่อเสียงเพียงชั่วข้ามคืนคุณไม่รู้จักปรางเขาไม่ใช่คนอย่างนั้นเขามีศักดิ์ศรีมากกว่าคุณด้วยซ้ำอย่างน้อยเขาก็ทำงานด้วยความสามารถของตัวเองไม่เหมือนคุณที่ทำธุรกิจบนความหายนะของคนอื่นผมทำงานกับคนแบบนี้ไม่ได้ผมขอลาออกหนูโรสหนูโรสจ้ะอย่าโกรธพี่เขาเลยนะจ๊ะตาโรสพูดอะไรออกไปเนี่ยก็คงจะไม่ทันได้คิดนะจ๊ะนะนี่โรสอย่าเพิ่งให้ตาโรสลาออกเลยนะเดี๋ยวลุงจะพามาขอโทษหนูเองให้ลูกคนเนี้ยชอบทำอะไรตามแต่ใจอย่างเงี้ยถ้าพี่โรสเปลี่ยนใจโรสก็ยินดีที่จะให้พี่โรสกลับมาทำงานด้วยค่ะแต่เรื่องค่าหุ้นของคุณลุงที่จะต้องโอนมาให้ทางเราเมื่อไหร่อันนี้ก็คงต้องขึ้นอยู่กับคุณลุงคุณป้าแล้วล่ะค่ะว่าจะพูดให้พี่รบเข้าใจโรสได้หรือเปล่าดื่มให้กับรายการใหม่ของเราค่ะตาวาข้าวฟ่างเนี่ยสวยกว่ากระเทยปรางอีกนะดูเป็นกระเทยผู้ดีหน่อยแถมยังมีประวัติที่น่าสนใจอีกด้วยป้าว่าเอาข้าวฟ่างมาแทนกระเทยปรางดีไหมจ๊ะดูโรสก็อาจจะเป็นไปได้นะคะแต่คงยังไม่ใช่ตอนนี้ค่ะเรายังใช้ปรางไม่คุ้มกับเงินที่เราลงทุนไว้เลยปรางอ่ะเขามีประเด็นให้เล่นอีกเยอะค่ะไหนจะเรื่องพ่อที่เขาไม่อยากจะพูดถึงแม่ที่มีประวัติคลุมเครือแล้วไหนยังนิสัยส่วนตัวที่แปลกๆอีกเราต้องรีดมันทั้งหมดมาใส่ในรายการค่ะตอนนี้ยังถือว่าปรางอ่ะเป็นตัวทำเงินให้กับรายการของเราอยู่ไว้หมดประโยชน์เมื่อไหร่จะเขี่ยมันออกทันทีเลยค่ะคุณป้าค่ะตัดช่วงที่มีแม่ออกไปให้หมดเลยนะแต่ผมคิดว่าถ้าเราใส่ช่วงนี้เข้าไปด้วยมันทำให้รายการเราน่าสนใจยิ่งขึ้นนะครับและอีกอย่างนึงเราจะเห็นน้องปรางในหลายๆมุมอีกด้วยนะคนไม่อยากดูเรื่องดีๆกันหรอกรายการเราเปิดตัวมาแรงจะให้มาเล่นเรื่องประเด็นที่ครอบครัวน่ารักอบอุ่นเนี่ยไม่เวิร์กหรอกแล้วประเด็นที่ปรางเกาเหลากับข้าวฟ่างก็คงใช้ได้อีกแค่ไม่กี่วันเท่านั้นน่ะเราต้องหาประเด็นใหม่มาเล่นแล้วล่ะนี่เรื่องพ่อของปรางให้ไปสืบเนี่ยไปถึงไหนละไม่น่าเกิน 2-3 วันครับได้เรื่องแน่นอนแต่ผมคิดว่าเรื่องนี้คุณนักรบคงไม่เห็นด้วยนะครับคุณรอดก็ไม่จำเป็นที่จะต้องให้พี่รบรู้นี่เราจะได้ทำงานกันง่ายขึ้นได้เลยครับเอาเทปมาส่งครับอุ้ยสวัสดีครับเรียบร้อยนะคือว่าฝากลบเทปมูลนี้ด้วยได้ไหมได้ครับท่านพี่รบสั่งมานะเข้าใจป่ะลบด้วยลบทิ้งเลยนะเข้าใจไหมอย่าลืมนะรู้แล้วครับรู้แล้วครับไปทำงานต่อก่อนนะอย่าลืมรู้แล้ว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 พี่รบสั่งมารู้แล้ว
ครับคุณโรสพี่โรสมาถึงบริษัทแล้วใช่ไหมขึ้นมาพบโรสที่ห้องหน่อยนะคะโรสมีเรื่องจะคุยกับพี่โรสค่ะเรื่องงานหรือเปล่าครับถ้าไม่ใช่ผมขอตัวนะครับโรสอยากจะขอขอบคุณพี่โรสค่ะที่ยอมกลับมาทำงานกับโรสแล้วโรสก็มีเรื่องสำคัญที่จะต้องคุยกับพี่โรสวันนี้แล้วก็อย่างนี้ด้วยเชิญพี่โรสขึ้นมาที่ห้องตัดสายเราทิ้งได้ยังไงแบตหมดได้เวลาดีจริงๆ